กับการฟื้นฟูลำห้วยคริตตี้จากสารตะกั่วยังไร้ผลชาวคริตตี้สุดทนพิษสารตะกั่วของเหมืองแร่ดังชาวบ้านอยู่กันอย่างหวาดผวามาเกือบ30ปีสุดท้ายทนไม่ไหวรวมตัวบุกศูนย์ดำรงธรรมยื่นหนังสือร้องขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเร่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำจัดสารตะกั่วที่ปนเปื้อนอยู่ในธรรมชาติให้หมดไปโดยเร็วหลังพบกองกากแร่หลงเหลืออยู่กว่า8จุดทั้งที่ผ่านมาได้เคยฟื้นฟูมาแล้ว2ระยะหมดงบประมาณไปกว่า800ล้านบาทปัญหาสารตะกั่วที่ปนเปื้อนในลำห้วยคริตตี้เกิดจากโรงแต่งแร่ของบริษัทตะกั่วคอนเซนเทรตประเทศไทยจำกัดมาประกอบกิจการในชุมชนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2510แต่เหตุการณ์ที่ทำให้สังคมไทยรู้จักลำห้วยคริตตี้และทำให้ชาวบ้านอยู่กันอย่างไม่เป็นสุขคือบ่อกักเก็บตะกอนหางแร่ตะกั่วพังทลายลงจากพายุฝนและไหลลงสู่ลำห้วยคริตตี้ทำให้ตะกั่วปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงเมื่อปีพ.ศ. 2541และเป็นปัญหาจนมาถึงในปัจจุบันชาวบ้านต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากน้ำในห้วยเน่าเหม็นสัตว์น้ำสัตว์เลี้ยงตายหลายคนเริ่มป่วยและเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุชาวบ้านจึงตัดสินใจยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังกรมควบคุมมลพิษและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งแก้ไขจนถึงขั้นฟ้องร้องในที่สุดศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้กรมควบคุมมลพิษกำหนดแผนฟื้นฟูลำห้วยคริตตี้เมื่อปีพ.ศ. 2556ปัจจุบันผลการฟื้นฟูลำห้วยจากการปนเปื้อนสารตะกั่วยังไม่ไปถึงไหนโดยจากการสำรวจพื้นที่เบื้องต้นยังพบว่ามีปริมาณกากหางแร่มากกว่า 800,000 ตันซึ่งสร้างความวิตกกังวลให้ชาวบ้านเป็นอย่างมากบางคนได้รับผลกระทบต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวันล่าสุดหลังจากชาวบ้านรวมตัวบุกศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีได้ส่งหนังสือด่วนไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้มาร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคริตตี้จะนำเรื่องเนี้ยนะครับแจ้งหน่วยงานที่ประกอบครับตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็หาความก้าวหน้าของโครงการในการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องครับว่าในการกำจัดกากตะกั่วพวกเนี้ยถึงขั้นตอนไหนอะไรยังไงแล้วจะทำยังไงต่อไปนะครับก็น่าจะเป็นหน้าที่ของผมควบคุมมลพิษนะครับแล้วผมก็จะประสานกับทางทสจนะครับในการหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะครับซึ่งท่านทสจผู้แทนทสจก็มาด้วยนะครับก็รับทราบกันปัญหากันหมดแล้วครับ1กากหางแร่ที่ฟื้นฟูนะครับเฟส1เฟส2เนี่ยก็ฟื้นฟูได้ในระดับหนึ่งแต่ยังตกค้างในพื้นที่อีกประมาณ 800,000 กว่าตันนะครับแล้วก็กากหางแร่เหล่านี้อยู่ในสภาพแวดล้อมพื้นที่สูงนะครับฝนตกมันก็จะชะล้างเหมือนห้วยนะครับเหมือนที่ผ่านมานะครับเราฟื้นฟูเฟส1เฟส2แล้วนะครับลำห้วยได้ดูตะกอนไปแล้วนะครับค่าตะกั่วเหลือประมาณ 4,000-5,000 ตอนนี้ผ่านมาปีนึงนะครับในลำห้วยขึ้นมาเป็นหมื่น 20,000 ก็แสดงว่าถึงแม้ว่าวันนี้แม้ในพื้นที่สูงต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมของชาวบ้านนี่เป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่เราสังเกตได้ชัดแต่สุดท้ายแล้วจะทำให้ลำห้วยคริตตี้เราถึงกันกับฟื้นคืนสู่สภาพเดิมตามธรรมชาติได้อีกหรือไม่ยังเป็นคำถามคาใจของสังคมต่อไป